สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะโชว์การ์ดวันเกิดนะคะอีกรูปแบบหนึ่งก็คือทำเป็นป๊อปอัพนะคะเพราะว่าพอกางออกมาก็จะได้เป็นกล่องลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็จะมีเป็นการ์ดวันเกิดนะคะตัวการ์ดจริงๆจะแทรกอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมี Happy Birthday นะคะทีนี้ต้องการจะเน็บไว้ตรงนี้ก็เลยมีคลิปก็จะเป็นคลิปตกแต่งนะคะก็ใช้คลิปธรรมดาค่ะมาดัดค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกคำอวยพรต่างๆค่ะนี้เป็นของขวัญให้จะดูผูกไว้กันมันจะได้แบบห้อยได้ค่ะอันนี้ก็มีกระเป๋าใส่แท็กเล็กๆซ่อนอยู่ก็นี้ของอันนี้ผมจะนำเสนออ่ะเดี๋ยวโชว์อันนี้ก่อนค่ะก็เป็นสแตมป์ค่ะนี่ก็ตัดกระดาษค่ะจอกกระดาษนะคะแล้วก็ปัดสีรอบๆให้เก่าๆนะคะแล้วก็สแตมป์รายยางนี่ตายางอันนี้มันจริงๆมันยาวเกินเกินรูปนะคะก็ต้องปั๊ม2ทีคือปั๊มส่วนที่เป็นดอกทีหนึ่งก่อนแล้วก็เอากระดาษมาปิดไว้แล้วก็ปั๊มตัวส่วนที่เป็นชื่อดอกไม้เมื่อกี้รอถ่ายรูปก็เลยยังไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์แล้วก็มีอ๋ออันนี้ค่ะที่อยากจะโชว์เป็นโรลแกนนี้ก็ใช้แกนกระดาษทิชชู่มาตัดแล้วก็ทำให้มันเล็กลงค่ะก็ใช้กระดาษไอ้กระดาษขาวบางๆเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็ติดด้วยพวกเศษกระดาษลายต่างๆนะคะMT แล้วก็สแตมป์ทับลงไปอีกทีหนึ่งอันนี้เดี๋ยวถ้าคนที่ได้รับไปก็เวลาจะใช้ก็ฉีกออกมาแล้วทากาวติดนะคะ